วันนี้ก็จะมาสอนถักไม้ตัดไม้กวาดฐานมะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ได้ทั่วไปเป็นไม้กวาดที่นิยมใช้ในกวาดลานกว้างๆหรือกวาดใบไม้ที่สะดวกวัสดุที่เราจะใช้ก็มีการไม้กวาดหรือการมะพร้าวการปาล์มก็ได้อันนี้จะใช้เป็นการปาล์มเพราะว่าการปาล์มนี้จะแข็งการปาล์มจะมีความแข็งแรงทนทานเวลากวาดก็จะอยู่ได้นานแต่การมะพร้าวก็จะสั้นแล้วก็จะยาวนะจะอวบการปาล์มนี้จะอวบแล้วก็ยาวแล้วก็แข็งแรงทนทานกวาดได้นานอันนี้เป็นวัสดุพื้นบ้านที่เราหามาได้ก่อนที่เราจะเตรียมก็เราเตรียม1เป็นตัวที่เราจะใช้รับตอนที่เราถักเสร็จซึ่งเป็นยางในนะแล้วก็เชือกอันนี้เราใช้เป็นเชือกไนลอนนะเบอร์24แต่ก่อนที่เราจะถักเราก็ต้องมาเลือกการปาล์มหรือการไม้กวาดที่เราจะใช้ถักเราก็นับอันละ12ที่ใช้อยู่ที่อาตมาหรือกับผมใช้ก็12ต่อ1อันนี้12เพื่อจะมาถักวิธีการถักเราก็ต้องมัดเชือกตัวนี้เชือกไนลอนกับไม้ที่เราจะมีการถักเวลาเรามัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ถักเลยครับนี่เราก็ใช้อย่างนี้แล้วก็บ่วงอย่างนี้ใช้ปุ๊บมาอย่างนี้แล้วก็รูดลงไปตรงนี้แล้วเราก็ดึงให้ตึงเนี่ยนะดึงให้ตึงหันลงไปเหมือนตะกรุดเป็ดนะใช้แบบตะกรุดเป็ดทำให้ตึงตึงแล้วเราก็เอาใหม่นี้แล้วก็เอาใหม่อีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ประมาณสัก12อัน11หรือ12เพื่อให้มันรอบไม้ตัวนี้แหละแล้วก็ถักไปเรื่อยๆแต่พยายามดึงตัวนี้ให้ตึงดึงเชือกตัวนี้ให้ตึงก็ใช้ประมาณสักนะครึ่งข้อมือนะเวลาเราถักใช้ประมาณครึ่งข้อมือแล้วก็ถักไปตะกรุดเบ็ดนี่แหละใช้เป็นตะกรุดเบ็ดถักประมาณครึ่งข้อมือเนี่ยแล้วก็ลงไปให้แน่นเลยพอแน่นแล้วก็กลับมาฝั่งนี้ถักดินนี้ไปเรื่อยๆนะถักไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ตะกรุดเบ็ดหรือถ้ามีไม่เชือกแบบนี้ก็ใช้เป็นเชือกไนลอนเขียวก็ได้แต่ไนลอนเขียวนี่จะขาดไวหน่อยก็ถักไปเลยเพราะถ้าขึ้นทีเดียวเราก็เป็นแล้วเราก็ได้แล้วนี่ถักแน่นไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยตรงเนี้ยขุดเด็กเราก็จับตัวนี้ไปด้วยนะเราก็
ต้องทบให้เสมอกันเสมอกันแล้วก็ม้วนแล้วก็ม้วนตะกุดเป็ดไปให้แน่นเลยนะแน่นมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะตรงเนี้ยแน่นมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีใช้ประมาณ11อันนะ11อันแล้วก็ยุเราก็ดูที่ว่าไม้ด้ามของเรามันใหญ่หรือมันน้อยแล้วก็ดูที่การไม้กวาดของเราบางทีเขาก็ใส่10บางทีก็ใส่11นะแต่ตัวนี้ใส่12เพื่อจะให้ตัวไม้กวาดที่ได้หนาแล้วก็กวาดง่ายนี่ไม่ได้นี่ผิดเพราะต้องให้เราต้องลวกให้มันเข้าหมดทุกอันลวกตัวเนี้ยให้มันเข้าไปในเชือกหมดทุกอันอันนี้จะแบบวิธีที่ง่ายนะวิธีที่ง่ายพอเราถัดครบแล้วใช่ไหมล่ะเราก็ตัดเชือกตรงนี้เลยตัดเชือกตรงนี้ได้มาตรงนี้เลยเชือกตรงนี้เราก็มาจุดตรงนี้เพื่อให้มันพอเรามาอย่างนี้แล้วเราก็ทำนี้เอาตัวนี้มาสอดเข้าใส1โอ้ไม้เราใหญ่ถ้าไม้เราใหญ่เราก็ต้องใส่ก้านมันเข้าไปอีกเพราะว่ามันจะไม่หุ้มตัวไม้ซึ่งมันจะหักเราก็ต้องดูขนาดของมันเราก็ถักไปเลยถักให้แน่นไปเลยแน่แล้วเราก็มาอันนี้จะสอนแบบวิธีคนยังไม่เคยถักจะไปหัดถักนี่เราก็ขึ้นมารวบใส่ตรงนี้ขึ้นมารวบใส่ปุ๊บก็เชือกสอดเข้ามาตรงนี้มันจะอ่อนตรงนี้เราก็จะจัดให้ดีมันก็จะเข้าง่ายนี่ถ้าเราไม่ถนัดนะถ้าเราไม่ถนัดในการจับที่จะพันเราก็เอาตัวนี้มาจะมีเชือกอะไรก็ได้อย่างหนึ่งก็มามัดตรงนี้เพื่อจะให้เราพันเชือกเพื่อจะมัดได้ง่ายเราก็มัด
ตรงนี้ไว้มือใหม่นะถ้ายังไม่เซียนก็มัดเพื่อจะให้ตัวนี้เราสวยงามหลังจากเรามัดเสร็จแล้วแล้วก็พันตัวนี้คราวนี้มัดตัวก้านมะพร้าวกับด้ามใส่ด้วยกันแล้วเราก็พันเชือกพันเชือกไปที่พันเชือกไปที่ตัวก้านมะพร้าวกับด้ามเพื่อจะให้มันอยู่เพื่อจะให้มันอยู่เราก็ดึง2 3รอบเราก็ดึงครั้งนึงดึงเพื่อจะอาจจะ6รอบก็ได้นะพัน6รอบเราพันแล้วเราก็ดึงเพื่อจะให้มันอยู่พอๆแล้วเราก็แจ้เชือกนี่ออกเราแจ้เชือกออกแล้วเราก็พันเข้าตรงนี้พันเข้าใส่ตัวนี้จัดให้ดีครับเนี่ยพอคราวนี้เราจัดได้นี่เราก็ไปเลยคราวนี้หักเป็นตะกรุดไปเลยถัก2รอบต่อ1อันเพื่อความสวยงามเราก็ดึงเชือกลงมาให้ติดไปให้รอบมันไปให้รอบตัวนี้ขึ้นมาปึ๊บสอดตัวนี้ก็ดึงตัวนี้แล้วก็ดึงปุ๊บขาดไม่เป็นไรถ้าเชือกขาดแล้วก็เชือกเข้าตรงนี้เลยเชือกเข้าตรงนี้แล้วก็ถักไปเลยถ้ามันขาดเราก็ดึงพอประมาณนะอย่าดึงแรงมากถ้าดึงแรงมันก็จะขาดดึงพอประมาณดึงพอมันอยู่พอมันแน่นแน่นมันอยู่แล้วก็ตึงมือนี่แหละเอาไปจนมันครบครบตัวนี้ก็ดึงมาจัดให้มันได้สวยๆนะ
ยกตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาพันช่วยให้มันอยู่ดึงตัวนี้ลงมาให้สุดเชือกที่เราพันเอาไว้มันจะได้สวยเราความประณีตไปด้วยเนี่ยเป็นตัวความแข็งแรงความประณีตพอเสร็จแล้วพอมันรอบตัวนี้นะเราถักมารอบหมดแล้วก็จุดขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นดึงจะแน่นหน่อยพอเราดึงแล้วเราก็จัดให้มันตรงพอจัดตรงก็สันมีดเคาะขึ้นไปเราก็ต้องจัดไปด้วยถ้ามันเบี้ยวด้วยวงกระเทาะขึ้นไปจนมันสุดยางที่เราลองเอาไว้เราอาจจะใช้แรงหน่อยตอนกระเทาะเพราะเราถักไว้ไว้แน่นก็เอาขึ้นไปจนมันถึงถ้าเราชอบให้มันบานแล้วก็ใส่ยางเยอะๆแล้วก็ใส่ยางพันเข้าไปสัก 4-5 รอบแต่ถ้าเราไม่ชอบบานมากก็ดีแล้วก็ใส่ยางสัก3รอบก็ได้เพื่อจะไม่ให้ตัวไม่ขวาดของเราบานมากเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็จัดให้มันตรงจัดให้มันตรงพอมันตรงแล้วเราก็จะมาเกียนตรงนี้เกียนตรงที่มันเกียนThank you.
ียนให้มันเสมอกันจากที่เราเขียนเสมอกันแล้วเขียนตัวนี้ให้มันเสมอกันแล้วเราก็เอาเชือกที่เราพันที่เราถักทีแรกมาพันใส่นี่เลยคราวนี้เราผูกใส่ตรงที่เราเกียนไปดันขึ้นไปให้สุดหลังจากเราดันให้สุดแล้วเราก็มาถักเพื่อจะให้มันแข็งแรงเพื่อจะให้กวาดแล้วแข็งแรงแล้วก็ถักไปเรื่อยขึ้นมาแล้วก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วเราก็ลงมาแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำไปจนมาครบตรงที่เราขึ้นไว้ทีแรกตอนที่เราถักเข้าไปทีแรกเพื่อให้มันแข็งแรงเราก็จัดไปด้วยถ้าไหนไม่ตรงเราก็จัดเพื่อความสวยงามแต่ทำไมเราจึงเอายางมัดตัวนี้ไว้เรามัดไว้เพื่อให้เวลาเราจะสอดเชือกถักมันจะได้ง่ายเนี่ยเราเอามัดไว้ประมาณนี้แหละระยะคืบหนึ่งเวลาเราสอดเชือกเราจะสะดวกในการสอดเชือกถักเวลาเราถักเสร็จเราก็เอายางออกดึงถักก็ดึงแล้วก็ถักขึ้นมาตรงกันแล้วก็จัดเ
มาอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อเราจะมัดใส่ตรงนี้แล้วก็มัดตายเลยค่ะนี่ตะกุดเบ็ดเลยเพื่อจะให้เขาอยู่พอเราได้นี้แล้วเราก็จัดแล้วเราก็ถักไปอีกรอบหนึ่งเหมือนตอนแรกไปเร็วเลยได้นะตอนนี้เพราะมันแน่นแล้วก็ถักไปเลยเหมือนที่เราถักทีแรกนะเราก็ถักก็จัดให้การมะพร้าวไม้กวาดของเรามันตรงพยายามจัดพอถึงตรงที่เราขึ้นทีแรกนี่พอถึงตรงนี้เราก็หมดพอดีเราก็จุดอาจจะเก็บรายละเอียดสักหน่อยนี้ก็เสร็จรอบแรกก็เสร็จลงเราก็จะได้ไม่กวาดแต่เราจะมีอีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้ไม้กวาดเราหนาขึ้นเราจะมาถักอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไป